ภาพอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันทำให้สัตว์ต่างๆแม้กระทั่งนกเอี้ยงสาริกาจำนวน4ตัว2คู่ยังมีอาการหัวร้อนเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้ยึดเอาพื้นที่ข้างถนนสำราญชายโขงเหนือชุมชนนาโปใหญ่เขตเทศบาลเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นเวทีลุมจิกตีกันระบายอารมณ์โดยมีนกเอี้ยงอีกตัวยืนเป็นกรรมการจิกตีกันนานกว่า20นาทีระหว่างลุมจิกตีกันนั้นต่างส่งเสียงร้องดังไปทั่วบริเวณและมีอาการอ่อนเพลียหมดแรงจากนั้นได้แยกย้ายกันบินหนีซึ่งอากาศร้อนมีผลต่อคนเช่นกันโดยเฉพาะวัยรุ่นในเขตเทศบาลจังหวัดมุกดาหารชอบไล่ตีรุมสกรรมกันในงานเทศกาลต่างๆให้เห็นเป็นข่าวบ่อยครั้งหลายคนบอกว่านกเอี้ยงพวกนี้คงเรียนแบบพฤติกรรมวัยรุ่นหัวร้อนตามงานเทศกาลหรือหน้าเวทีหมอรำแน่ๆสำหรับสภาพอากาศทั่วไปในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารมีอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันช่วงเช้าถึงตอนกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวพอตกช่วงบ่ายฟ้ามืดครึ้มช่วงเย็นมีลมกันโชกแรงกลางคืนอากาศเย็นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนและสัตว์ติดต่อกันมาหลายวันแล้ว